สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอพอดทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องเทพยุทธสะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ใน EP ที่6กันเองก็เมื่อหลังจากอ่ะ EP ที่แล้วก็ได้เห็นแบบว่าการเรียนรู้เนาะการเติบโตการเติบโตของอูเกิ้งครับผมแล้วก็หลังจากที่ได้รับดีลมาว่าต้องเป็นทาสที่ดีที่นี่เพื่อแลกกับว่าได้ยามารักษากลับไปใช้ทีนึงเลยแล้วก็จะได้เห็นว่าต่อจากนี้ก็จะเป็นทาสที่ดีจนอีหัวหน้ากองก็คือหาเรื่องไม่ได้เลยเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในพาร์ทตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่6นะครับตอนที่6เจ้าตอบอะไรอยู่เลยนี่คือเมล็ดดอกเชนนิวตัวมันเองมีพิษบางอย่างแต่หากกำจัดพิษแล้วช่วยรักษาอาการไอได้เมื่อครูเคยเห็นท่านคนนั้นไอหนักมากเดี๋ยวต้มแล้วจะเอาไปให้เขานะคิดไม่ถึงว่าเจ้ารู้เรื่องพวกนี้เมื่อก่อนเจ้าก็ขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรกับข้าบ่อยอ๋อใช่เมื่อก่อนทำแบบนั้นนะจริงสิเจ้ายังจำองค์ชายแห่งแคว้นซินได้ไหมอู่เกิ้งเนี่ยหรือว่านางจะรู้อะไรครั้งก่อนเขาจะจับข้าก็เลยสาดเมล็ดดอกเชนอยู่ใส่หน้าเขาถึงได้รอดมาได้ยังไงล่ะบอกเฉยว่าอันเดียวกันนะเป็นแบบนี้นี่เองจริงเปล่าเออว่ะที่บอกว่าน่าจะมีความสงสัยนี่ไงไอไม่หยุดมาละจะมาแล้วเหรอขอเรียกมากินยาเดิมนี่สิไปใช้ต้มให้เจ้ารักษาอาการไอได้รับไว้เธอเรียกว่าซื้อใจอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้เลยจริงๆที่ข้ามาภรรยามาขอโทษเจ้าเมื่อครูหากเจ้าไม่ยื่นมือช่วยเหลือตอนนี้ข้าอาจจะตายไปแล้วก็ได้ ขอเพียงต่อไปเจ้าไม่แย่งของคนอื่นอีกข้าก็ไม่ติดใจเอาความขอบคุณเจ้ามากนะก่อนหน้านี้เขาทำกับเจ้าเช่นนั้นเจ้ายังยอมช่วยข้าเอานะเมื่อเราเป็นทาสกันหมดก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันถูกไหมร้องไห้ร้องไห้เลยข้ายังไม่รู้ชื่อเจ้าเลยอาโกพี่โกข้าชื่ออาเต๋อต่อไปมีเรื่องอะไรมาหาข้าได้มาได้ทุกเมื่อนะมาเอาพวกนี้กลับไปต้มน้ำแล้วดื่มสักพักก็คงจะหายดีรีบกลับไปพักผ่อนเอาเถอะตกลงขอบคุณพี่โกขอบคุณพี่โกเป็นพี่ของทุกคนละข้าไปแล้วนะพี่โกพี่กิ๊บมันมีมาดองค์ชายกันเนาะขอบคุณพี่โกคนมันเคยเป็นมาก่อนขับไปนะอย่าลาบ่อยได้แฟนคลับเพิ่มละมันคือการสะสมความดีกันเนาะใช่ใช่ใช่ให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นแบบยอมรับอ่ะไม่ใช่บทไปเป็นอีผู้กองก็คือยอมรับเชิดชูเลยนะก็ได้หมดอยู่มาทุกฤดูฤดูแบบฤดูหนาวอะไรชีวิตแบบนี้จะจบลงได้เนี่ยไม่ทันได้รู้ตัวก็ถึงฤดูหนาวแล้วโอ้ยชีวิตที่ไม่เห็นตะวันเช่นนี้ไม่รู้ต้องอยู่แบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่สิ่งที่ได้เรียนรู้พระเจ้ารีบมาดูมนุษย์หิมะที่ข้าปั้นมาครับ
โอ้โหน่ารักใช่ไหมโอ้ยมนุษย์หิมะนี่นาโอ้ยบ้านสวยมากเลยจีด้วยไม่เหมือนความสุขเล็กๆเหมือนกันไหมครับเออนะที่แห่งนั้นน้องเออโอ้โหไปกับแม่ตรวจดีกาเสร็จแล้วออกมาเห็นหิมะตกก็เดาว่าคงอยู่ที่นี่เสด็จพ่อเกิงเอ๋อเจ้าได้ขยันฝึกวรยุทธ์ไหมท่านอ๋องเกิงเอ๋อขยันหมั่นเพียรเสมอกว่าจะเรียกมาปั้นตุ๊กตาหิมะได้ท่านก็มาถามเรื่องฝึกยุทธ เสด็จพ่อเสด็จแม่พอดีเลยช่วงนี้ลูกเพิ่งฝึกวิชากระบี่มาใหม่เสด็จพ่อโปรดชี้แนะหิมะเล่นปลาหิมะกับลูกของข้าบ้างท่านลุงเป็นอะไรไปอ๋อตอนที่ข้าเพิ่งถูกจับเข้ามาอยู่ในเหมืองลูกข้าก็เพิ่งเกิดผ่านไปสิบกว่าปีแล้วข้าไม่รู้เลยว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ครอบครัวเราสามคนถูกจับเข้ามาพร้อมกันสุดท้ายตอนที่ลูกชายข้าเก็บหินโลหิตจู่ๆเหมืองก็ถล่มถูกหินทับตายผ่านไปไม่นานเมียข้าเสียใจมากก็เลยตายไปอีกคนข้าไม่เหลือใครแล้วเฮ้ยข้าก็ตายในเหมืองเหมือนกันข้าปรารถนาสุดท้ายก่อนตายก็คือได้เห็นโลกภายนอกอีกครั้งพูดเจ้าดีจริงอย่างนั้นก็เคยเห็นพ่อแม่ตัวเองข้าเป็นเด็กกำพร้าเลยไม่รู้พ่อแม่เป็นใครตอนสิ้นอายุยังอยู่ยังมีโรงทานแจกโจ๊กที่ห้องเราตั้งขึ้นช่วยให้อิ่มท้องจากนั้นก็ถูกจับมาที่นี่เจ้าวันในที่แบบนี้ได้กินข้าวอิ่มได้มีชีวิตอยู่ก็เพียงพอแล้วมิน่าก่อนหน้านี้เจ้าพี่โกท่านทำให้เขารู้ว่าเป็นท่าต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อก่อนเขารู้เพียงว่าอยากได้อะไรก็ไปชิงไปแย่งแต่ตอนนี้เขาพบว่าสิ่งที่ได้กับการช่วยคนได้รับมากกว่าเสียไปดีกว่าแย่งชิงมันมีความสุขมากกว่าอีกไม่ใช่เหรอใช่พวกเราต้องมีชีวิตต่อไปให้ดีทุกคนฮึกเหิมเข้าไว้ในอนาคตพวกเราจะต้องมีโอกาสไปจากที่นี่อย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยข้าคงอยู่ไม่ถึงวันนั้นแล้วแต่หากว่ามีวันนั้นจริงๆข้าหวังว่าพวกเจ้าจะฝังข้าเอาไว้ข้างนอกเหมืองข้าไม่อยากตายแล้วก็ยังต้องอยู่ในที่บ้าบ้านี้อีกโอ้ยข้าจะหนีออกไปจะพาทุกคนหนีออกไปด้วยกันทุกคนอย่าเสียใจไปเลยพวกเราจะต้องมีความหวังพวกเราจะต้องมีวันที่มีอิสระได้ยืนอยู่ใต้แสงอาทิตย์อีกครั้งใช่หรือไม่ทุกคนแบบโปร่งอ่ะเออมันเขาอยู่มานานอยู่มานานแล้วเอาอย่างนี้ข้าจะเต้นรำให้ทุกคนดูเออน่ารักความสุขเล็กๆจริงสร้างกำลังใจเลย
告别天涯回故乡，在月光下你醒来，故事你先来看风吹散盘，过去已随风飘散，心中燃起你盼的剑，告别天涯回故乡，พี่ใหญ่เอาไงตัดสินใจไหมพี่ใหญ่ไต่เท้าข้าสุนัขพวกนี้มาวายกลางเด็กพูดจาล่วงเกินข้าจะไปจัดการพวกมันเจ้ากล้าตัดสินใจแทนข้าเหรอข้าน้อยมีกล้าบรรดาทาสพวกนี้ถูกขังอยู่ในเมืองปล่อยสารออกไปไหนไม่ได้ร้องเพลงเต้นรำปลอบใจตัวเองเมืองไม่ถล่มรอกถ้าเทียบกับเมืองข้างนอกก็แค่กรงที่ใหญ่กว่าเท่านั้นขอรับอากาศหนาวแล้วไปเพิ่มขนสัตว์ให้ทาสพวกนี้อย่าให้เขาหนาวตายโอ้โหหากพวกเขาแข็งตายและบาดเจ็บแล้วทำให้ขุดหินโลหิตได้ล่าช้าข้าเจ้าเรื่องเจ้าข้าน้อยจะจัดการให้เรียบร้อยเหมือนก็โดนสั่งไปเพียงเขาก็ยังมีคุณธรรมเออคุณธรรมอยู่มานี่ให้บอลมานี่แล้วแล้วมานี่แล้วไม่ต้องทำแล้วมานี่แล้วเข้าแล้วไม่ต้องทำเข้าแล้วเข้าเฮ้ยเปลี่ยนว่าอาหารเออไม่แจกจ่ายเสื้อขนสัตว์เลยแต่เขากลับทำเสื้อผ้ามาให้ตนเองเออเสื้อผ้าให้ตนเองข้ามีข่าวดีจะบอกช่วงนี้ทุกคนทำงานหนักดังนั้นข้าจึงรายงานแก่ใต้เท้าเฉินให้เป็นพิเศษจนได้สวัสดิการมาให้กับทุกคนคือเพื่อมาหาให้กับพวกเจ้าแต่ไม่ให้เสื้อผ้าขนสัตว์ไม่ได้ให้ให้ตัวเองไงทำไมจู่ๆเจ้าเริ่มถึงใจดีขึ้นมาแต่ทุกคนก็รู้ว่าข้าวของในเมืองมีจำกัดรับประกันไม่ได้ว่าจะได้กินอาหารเพิ่มดังนั้นข้าตัดสินใจว่าจะใช้วิธีที่ยุติธรรมขอลูกพี่ครับในนี้มีเนื้อมีข้าวเอาถ้าจะโยนให้พวกเจ้าไปตามที่แย่งได้ถ้าอยากได้ข้าก็จะให้คนนั้นได้กินมันต้องแจกเป็นคนคนหรือเปล่าเออเออก็โกงไอซี่นะครับจะได้ขอสวัสดิการมาให้จะเอาผลงานเราไปขอผลประโยชน์จากเฉินจิ้งใช่ตอนนี้กำลังแข่งพวกเราดูดิโอ้ช่างมันนะถ้าแย่งได้ก็มีกินนะเราออกแรงเหมือนกันนะขอดีสักครู่เฉินจิ้งจัดสักหน่อยดิเออมาดูมาสักทีดิเนี่ยดูดิไฟกระหดยิงใส่มันนะทีเฮ้ยอ๋อเออมาอะไรอีกอะหลบไปไอ้ลิงไอ้ลิงที่แท้ก็เอาโกนี่เองคิดไม่ถึงพี่โกที่มีศักดิ์ศรีที่สุดของเราจะมารุมแย่งอาหารเหมือนหมาหิวโหยด้วยจำไว้ด้วยในเมื่อเลือกจะเป็นสุนัขก็ต้องเรียนรู้ว่าจะกระดิกหางอย่างไรพ
พูดจบแล้วจบควบคุมอารมณ์ไปทำอีกดูเขาสิเพื่อมีด้วยไม่ให้แบบว่าคนเดือดร้อนเนาะสรุปไปใช้วีนแทนเขาแบบว่าสะสมใจนะต้องมีสักวันต้องมีสักวันใช่ท่องเอาไว้ทำไมไม่รอข้าล่ะตกลงกันแล้วนี่ว่าต่อไปข้าจะทำงานนี้เองข้าทำได้เมื่อครู่ที่เหมืองกำลังแบ่งเนื้อให้ทุกคนเจ้าไม่อยู่เขาเลยเอามาให้ชุดหนึ่งเอามาให้นี่มาแบบว่ายอมโดนดูถูกเพื่อเอาให้เขาอะเหมือนถูกฆ่าทับแล้วหมดแล้วแต่ถึงแม้จะดูไม่สวยแต่เนื้อยังอยู่ข้างในเจ้าลองชิมดูได้อร่อยเจ้าร้องไห้ทำไมไม่ได้เป็นไรก็แค่ไม่ได้กินเนื้ออร่อยอร่อยมานานถ้าเจ้าชอบก็กินเยอะๆนะทำไมจะถึงดีกับข้าขนาดนี้เพราะเจ้าคือใบไช่ข้าคืออโกเจ้าเลี้ยงข้ามาตั้งหลายปีถ้าข้าไม่ดีกับเจ้าจะดีกับใครเจ้าบอกความจริงข้ามาเจ้าคืออโกจริงเหรอฮะตั้งแต่ครั้งก่อนที่เจ้าฟื้นขึ้นมาข้ารู้สึกว่าเจ้าเปลี่ยนไปเหมือนว่ากลายเป็นอีกคนจากเมืองซินจะมาถึงที่นี่ครึ่งปีกว่าที่อยู่นี้เมืองครึ่งปีคำพูดแล้วที่เจ้าพูดหลายอย่างแปลกมากเลยเขารู้สึกว่าชีวิตตัวเองเละเทะไปหมดเจ้าว่าเขาควรทำยังไงดีข้าก็ไม่รู้จะบอกยังไงข้าก็มีความลำบากใจนี่ไงบททดสอบเดียวเพราะเขาจะเคิร์ฟถ้าเป็นอโกะจริงๆเขาก็จะแบบปฏิกิริยาแล้วถ้าแบบชัวร์แล้วว่าไม่ใช่แน่นอนโอเคสำหรับเจ้าแล้วข้าเป็นอะไรกับเจ้าเจ้าเป็นคนที่ข้าอยากปกป้องสำหรับข้าแล้วเจ้าก็เหมือนกันในใต้ล่านี้คงไม่มีคนที่สองที่ดีกับข้าเหมือนเจ้าข้าคิดดีแล้วไม่ว่าเจ้าจะเปลี่ยนไปยังไงเจ้าก็คืออากูของข้าคนที่สองนะอากูขอบใจเจ้านะข้าดึงว่าพอมาอยู่ที่เหมืองก็จะไม่ได้กินเนื้อหญิงแล้ว
หรือว่าคนแรกก็คืออาโกะจริงๆแต่คนที่สองก็คือเป็นใครไม่รู้ที่เป็นอาโกะอีกทีนึงความหมายเขาก็คือเขาไม่รู้นั่นแหละก็รู้แค่ว่าแบบก็คืออาโกะคนเดียวกันไม่เจ็บต้องนานแล้วเมื่อครู่เจ้าบอกว่าบนโลกนี้ไม่มีคนที่ดีกับเจ้ามากกว่าข้าอีกแต่เจ้ากลับถูกโบยแทนข้านี่ถือว่าดีตรงไหนคนเดียวอยู่ใต้ชายคาก็ต้องก้มหัวทำอะไรได้ล่ะกินอิ่มแล้วทำงานเถอะไปใช่พวกเราไปจากที่นี่กันไปจากที่นี่เหรออย่าฝันไปเลยใครจะปล่อยหนีเจ้าจะบอกว่าคุณโมกคุณโมกเลยอ๋อเริ่มเลยว่านี่มันเสียเกินไปหรือเปล่านะถ้าถูกจับได้จะตายเอาได้นะข้าจะไปกับท่านอันนี้นี่คืออันนี้นี่ว่าอาโกจะทำอะไรข้าจะอยู่กับเขาเอ้านับข้าด้วยคุณต่อให้ต้องตายก็ต้องตายอย่างองอาจดีตั้งแต่วันนี้ไปท่านเป็นพี่ใหญ่พวกเราทุกคนฟังคำสั่งท่านเชื่อว่าท่านจะพาเราหนีออกจากนรกนี้ได้ข้ารู้นะเรื่องนี้อันตรายมากร้ายแรงที่สุดเราอาจตายได้แต่เพื่อหนีออกมาจากที่นี่พวกเราจะได้ควบคุมชะตาชีวิตตัวเองพวกเราต้องพยายามอย่างสุดความสามารถสู้สุดกำลังสู้สุดกำลังสู้สุดตั้งหนึ่งแล้วเข้าเดี๋ยวมาจับช้าเร็วนะมาแล้ววางไว้หน่อยช้าช้าอยู่ได้ไปไปทำไมอ้าวก็กูเดินเฉยทำงานเจ้าได้เยอะได้เยอะได้เยอะบ่นไม่ได้อีกก็ทำงานทำไมอ่ะมีอะไรก็ทำงานทำไมจะทำไมสงสัยแล้วมั้งทำไมเป็นได้เยอะจังวะพี่ใหญ่หรือจะเด็กนี่มันเปลี่ยนได้สายแล้วอ่ะมึงก็เปลี่ยนมั้งเหอะเนาะคนเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเนาะเขาก็จะต้องทำตัวเนียนให้เหมือนคนอื่นไม่ให้มีปัญหาคุณครูจะเด็กนั่นนะขอบคุณข้าด้วยนะไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมได้แบบใช้ชีวิตแบบเคยชินแล้วปกติแล้วแต่ที่ต่อคือนี่ไงขอที่ทำอยู่โอ้โหเป็นก้อนใหญ่มากปริมาณหินโลหิตของพวกเจ้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยดีมากหัวหน้ากองเมื่อก่อนนี้ข้าไม่รู้ความตั้งแต่นี้ไปข้าอยู่ในเหมืองจะตั้งใจทำงานพยายามใช้ชีวิตและหวังว่าท่านหัวหน้ากองจะเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างไม่ถือสากันไม่ต้องห่วงหัวหน้ากองเมื่อก่อนอาโกไม่รู้ความต่อไปก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยขอฝากเนื้อฝากตัวกับหัวหน้ากองอวยไปอวยไปอวยอวยก่อนมีเขินโอ้ยอีเวนยินดีไปทำงานเถอะทำงานทำเขินวายกูทำอยู่จ้าเก้าจะเป็นรอยเหมือนกันมันเป็นที่ที่คนมองไม่เห็นเขาอ๋อใช่ว่ะห้องนี้เพราะเขาต้องคอยกดอยู่ในห้องนี้เออเอาคุณมองทางตรงพอแล้วอีกเดี๋ยวก็ขึ้นข้างบนได้ดีมากถ้าขุดด้วยความเร็วนี้ไม่เกิน1ปีก็จะหนีออกจากที่นี่ได้เออก็จะออกไปแล้วอยากทำอะไรเหรอเออข้าอยากเปิดร้านอาหารข้าจะเป็นพ่อครัวเองไม่ต้องคนหิวแล้วใช่ยังไงก็ต้องใส่เจ้าหล่ะเสียสละข้าอยากสร้างผลงานพ่อแม่ข้าล้วนเป็นทาสข้าไม่อยากให้ลูกเป็นทาสอีกอ่ะเช่นนั้นหากเจ้ารวยแล้วก็อย่าลืมดูแลพวกเราด้วยล่ะใช่จริงพี่โกแล้วพวกพี่สองคนถ้าออกไปแล้วอ่ะจะแต่งงานกันมีลูกทันทีใช่เปล่าวะไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินด้วยบางห้องเนี่ยใส่ได้ยินอ๋อได้ยินได้ยินละตกใจกูเจ้าพวกนั้นแกล้งทำเป็นทำงานล่วงเวลาที่จริงคือแอบคุณโมงที่จะหนีออกไปโอ้ยรู้แล้วทำไงวะ
งั้นขอรับทหารเจ้าไปถ้ำร้างที่เขาพูดถึงหาอุโมงค์นั้นให้เจอส่วนพวกเจ้าไปคุมตัวอากงมาหาข้าหากว่าเขากล้าขัดขืนก็ข้าทิ้งได้เลยครับเป็นเรื่องนะทีนี้สาวคอรีผมชอบโหไวมากเจ้าสนใจไปอยู่เผ่าคุมิโปปะคาไหมไม่ใช่คาราวาได้เท้าเฉินจิ้งไม่ทราบว่าเรียกข้ามาพบเช่นนี้มีเรื่องอันใดเหรอหัวหน้ากองของเจ้ามาฟ้องข้าเรื่องเจ้าบอกว่าเจ้ากำลังขุดอุโมงค์วางแผนหลบหนีเรื่องพวกนั้นที่เจ้าทำถูกเปิดเผยแล้วต้องพิกข้าถูกปลอมขอรับไม่มีเรื่องเช่นนี้แน่เลิกแสร้งได้แล้วเจ้ากับสหายพวกนั้นทำอะไรลับๆล่อๆทุกวันคิดว่าพวกข้าไม่รู้พวกเราทำเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บหินดังนั้นจึงทำงานทั้งคืนแต่เท้าท่านเป็นคนพูดเองว่านี่เป็นเกียรติและภารกิจของเราอย่างไรจับหมดเลยได้ทางโปรดพิจารณาด้วยว่าเราไม่กล้ากินหนีแน่นอนพวกเราเนี่ยบูชาคำพูดท่านเป็นคำสอนมาตลอดเพิ่มความเร็วในการขุดก็เพื่อตอบแทนบุญคุณเผ่าเทพเจ้าคิดเช่นนี้จริงๆงั้นเหรอแน่นอนสิขอรับปริมาณแร่ที่พวกเราขุดเป็นสองเท่าของคนอื่นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้จริงช่วงนี้ปริมาณหินโลหิตก็เพิ่มขึ้นอยู่เป็นผลงานของพวกเขาจริงๆเหรอแต่ว่าแต่ท้ายจะพูดต่อสิยังไงฮะพวกเราขยันทำงานขนาดนี้เราใช่ยังไม่ให้พวกเราได้กินอิ่มคนส่งกำลังใจให้เราขยันหาว่าทำผิดกฎไม่ฟังคำอธิบายก็เคี่ยนตีแล้วจบแต่เท้าเรื่องพวกนี้ถ้าสามารถยืนยันกับท่านคนอื่นได้เมื่อจะพูดแล้วไหมดังนั้นดังนั้นเจ้าก็เลยคิดจะหนีพวกเราไม่เคยคิดที่จะหนีเลยต้องการละครแต่เป็นเราใช่ที่กลัวจะถูกเปิดโปงเรื่องของรางวัลเอาไว้และจะสูญเสียความไม่ใจของใต้เท้าดังนั้นจึงสร้างคำโกหกนี้มาใส่ร้ายพวกเราเริ่มใต้เท้าจะเด็กนี่โกหกพวกมันแอบขุดอุโมงค์มาตลอดไม่เชื่อก็ไปตรวจสอบได้ไม่เจอหรอกไม่มีใต้เท้าตรวจสอบชัดเจนแล้วลุ้นชัดเจนว่าไม่เหมืองร้างมีหลุมที่เพิ่งขุดใหม่อยู่จริงแต่ว่าแต่ไม่ใช่อุโมงค์หลุมนั่นมีไว้เพื่อเก็บหินโลหิตไม่ใช่อุโมงค์สักหน่อยแต่ท้าโปรดตรวจสอบด้วยมันจะไปได้อย่างไรได้ยินว่าขุดอุโมงค์กับหูก็เพิ่งแค่ได้ยินเนี่ยแต่เพิ่งไปอ่ะแกไม่เห็นนะรู้ว่าแอบฟังถ้าพวกเราจะหนีบริษัทใหญ่ที่สุดก็คือเหล่าช่ายต้องให้มันติดกับดักของข้าก็เพื่อล่อให้เหล่าช่ายสงสัยเพื่อสร้างผลงานเขาจะต้องเปิดกฎอุโมงค์ไปรายงานเฉินจิ้งลดเลยพอข้าได้เจอเฉินจิ้งก็จะเอาเรื่องที่เหล่าช่ายลดอาหารพวกเราและเสื้อขนสัตว์ให้เขารู้ทั้งหมดโอกาสนั้นเหล่าช่ายหัวหน้ากองคนนี้ก็จบสิ้นแล้วข้ารู้ข้าเคยล่วงเกินหัวหน้ากองแต่ข้าคิดไม่ถึงเลยว่าหัวหน้ากองจะทำทุกวิธีทางเพื่อจะฆ่าข้าให้ตายกระทั่งไม่สนใจผลประโยชน์ของเหมืองแต่เท้าเชิญเกาหัวเลยค่ะด้วยแต่เท้าจะเด็กนี่โกหกเขาจะใส่ร้ายข้าเอาละแต่เท้ายังไงตอนนี้น้ำหนักฝั่งนู้นมีน้ำหนักมากกว่าหลักฐานเนาะตอนนี้ผู้จับต่างฝ่ายต่างแก้ตัวเช่นนั้นเดี๋ยวจะหาว่ามาให้โอกาสไม่นานมานี้ข้าไปจับยักษ์ตีโตได้ตนหนึ่งเราใช่อากูจะสองคนไปสู้กับมันเอาบาสู้สักใครมีชีวิตรอดข้าไม่เพียงจะพยโทษให้คนนั้นยังได้ขึ้นมารับหน้าที่หัวหน้ากองด้วยว้าอีกทั้งจะตบรางวัลให้อย่างงามโอ้โหยักษ์ตีโตนี่ก็หมายความว่าสองคนรอดได้แค่คนเดียวไม่ใช่เหรอใช่จ้า
อากงเจ้าห้ามไปเด็ดขาดนะเท่าที่ข้าได้ยินมาต้องใช้สัตว์ร้ายหลายสิบตัวถึงจะเอาชนะยักษ์ตีนโตได้โอ้โหเป็นยังไงเออถ้าหาปราบมันได้เมืองของข้าจะมีทหารกล้าเพิ่มอีกหนึ่งเออคว้าโอกาสไว้เถอะเจ้าหนุ่มน้อยแสดงว่ามั่นใจว่าเอาโกรธแล้วชนะใช่มั่นใจแล้วได้แต่การที่ได้เป็นหัวหน้ากองมันก็ดีในเรื่องแง่ที่แบบว่าแผนการการหนีเนาะมันก็จะเป็นคู่เองได้อ่ะโอ้โหยักษ์ตีนโตว่ะบิ๊กฟูดเหรอบิ๊กฟูดบิ๊กฟูดมาละโอ้โหตัวใหญ่จริงให้เขาผ่านแดนไปได้อย่างราบรื่นด้วยช่วยคุ้มครองเขาด้วยคุ้มครองด้วยคุ้มครองด้วยขอให้เขาปลอดภัยมีไฟกุลาหวนอยู่นี่เออมีไฟกุลาหวนไงโอ้โหจะได้ใช้ตอนไหนวะโอ้โหวิ่งเลยวิ่งมาเลยเฮ้ยช่วยด้วยหาช่วยว่ะเออจังช่วยข้าเหรอเราตัดเป็นเหยียดยักษ์ตีนโตจะมาฆ่ากันเองทำไมต้องฆ่ายักษ์ตีนโตวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งแบบไม่สนชีวิตเลยอาชายอยู่ข้างหลังเลยนะลงแตกไปไม่ไม่ต่อโอ้โหมันแหลกขอโทษนะขอโทษนะขอสองทีนึงมูจะหลบอยู่ข้างหลังเป็นไงอ่ะนี่ยักษ์ตีนโตเก่งมากเลยพอรู้อยู่ยักษ์ตีนโตเนี่ยพลังไม่ธรรมดาต่อไปพ่อน่ะจะจับมาให้จับอีกหลายตัวเลยนะอากูไม่ต้องกลัวตัวใหญ่ขนาดนั้นก็มีจุดอ่อนแน่เออสู้เขานะสู้เขาสู้เขาดาสู้เขาสู้เขาสู้เลยเดี๋ยวคนเชียร์เว้ยจะมาดิสิเอามาดิโอ้โหขาสั่นเอ้าโอ้โหฉี่แตกแล้วโอ้โหปั๊บโอ้โหอ้าวตายแล้วรู้ว่าแค่สลบตายเลยตายเลยไปเลยอย่างไวเฮ้ยเออโอ้โหมันเวียงมันเวียงโอ้โหอ้าวพอละแมวเออไม่กระเทือนหรอกแค่นี้เออทำไปลูกเดี๋ยวได้เองเหวี่ยงไม่หยุดเลยโอ้ยนี่สวยไปเด็กคนนี้พออยู่อย่างน้อยแต่ฝีมือใช้ได้เอาละโอ้ยมันก็เก่งอยู่โอ้ยกำลังเยอะกว่ากำลังเยอะโอ้ยเมื่อเลยเอาละไฟกระหนมาตอนได้ใช้เราไหมเนี่ยข้างนี้ปะเนี่ยข้างซ้ายปะข้างซ้ายเหรอเออซ้ายปะ
โอ้โหเออที่ไปวิ่งอย่างเดียววิ่งเดียวเออ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 เอามองไม่เห็นเอ้าเออแม้จะชนะแบบไม่สายสาเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ผิดวิธีแห่งการชิงครับไรเอาหินมาเอามองเห็นดิจับละจับละจับละเออเตะไปเยี่ยมโอ้โหทุบโอ้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 พังพังพังระบบแล้วตอนนี้อ้าวมาทุบปักโอ้ย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 เฮ้ยเหมือนมึนวีวิ่งแล้ววิ่งเดียวแอวชึ้อู้ทะลุโอ้โหพี่ยังเลือกวิ่งอยู่วิ่งเหรอคะอู้ยังไงหลอดไหมมาไปแล้วโอ้โหหลอดไหมโอ้โหชนะเลยดีเลยชนะ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 ชนเขาไม่คงไม่ฆ่าหรอกเพราะว่าหมดแรงแล้วกูไปแล้วขอไปแล้วโอเคคือว่าก็ถูกจับมาเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็ไม่คงไม่ได้อยากสู้อะไรเหมือนกันเจ็บโอ้เนี่ยถูกขังต่อหัวก็เจ็บเขาแบบกำลังสงสารเออสงสัยโอ้โอ้อ้าวหาเอออ้าวเอ๊ะแบบตกใจแบบจบแบบไม่ทันตั้งตัวแบบฮะมีความกระตุก2รอบกึกๆแล้วก็จบเลยเออแต่ก็คงแบบว่าให้กำลังใจแหละเหมือนว่าดีใจดีใจที่ชนะแล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าแวบนึงของอูเกิงเค้าก็มองที่ยาตินโตเนาะก็มีความแบบสงสารพอเราก็จะรู้ว่ายาตินโตก็ถูกจับถูกจับกันแล้วในการต่อสู้ก็คือเหมือนจำใจต้องต่อสู้เพราะถ้าไม่สู้ตัวเองก็ตายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คงได้แบบเห็นมากขึ้นแหละอูเกิงว่ายังไงกับเรื่องนี้เนาะอะไรอย่างงี้แต่ก็ในที่สุดก็เอาชนะได้แล้วก็เหมือนเตรียมได้รับรางวัลอย่างที่เขาก็คือบอกกันมาคงจะได้เป็นหัวหน้ากองคนใหม่เออเพราะว่าใช่ก็ตายแล้วตายไวจริงตายไวแบบไปเลยก็เก่งแต่ปากอ่ะเออเขาไม่ได้เก่งอะไรอยู่แล้วไงแต่ว่ามันก็เป็นแผนการที่อูเกิงก็คือแบบว่าวางแผนเอาไว้พอรู้แล้วว่าต้องทำให้ไอ้เจ้าพี่ชัยเนี่ยมันแบบว่ามีความสงสัยเราเพราะว่าเนี่ยเขาคืออุปสรรคในการที่เขาจะหลบหนีใช่ต้องให้แบบให้มันแบบว่ามาได้ยินสงสัยเราได้ยินเราแล้วก็เอาเรื่องไปบอกไปด้านเฉิงจิ้งเฉิงจิ้งอีกทีนึงเพื่อที่ได้เฉิงจิ้งมาเรียกตัวพวกเราออกไปเพื่อให้ไปเจอเฉิงจิ้งแล้วก็จะได้พูดว่าไอ้เนี่ยมันไม่ยอมให้สวัสดิการอะไรบ้างเม็ดไม่เยอะออทั้งเสื้อคุมหนังสัตว์ก็ไม่มีให้นะอาหารก็ให้ไม่ครบอะไรอย่างนี้เหมือนก็เลยเข้าตามแผนของท่านอูเกิงหมดทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ก็เรียบร้อยเป็นไปตามแต่ท่านเฉิงจิ้งก็มาพูดว่าไงว่าแบบว่าต่างคนต่างก็แก้ตัวใช่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไปสู้กับยักษ์ตีนโตละกันถ้าใครชนะก็นั่นแหละเป็นหัวหน้ากองก็เป็นหัวหน้ากองคนใหม่ตามนั้นแต่ว่าการเป็นหัวหน้ากองคนใหม่มันก็ดีในเรื่องของแง่ของการแบบว่าเอื้อต่อตัวเองด้วยเนาะในการที่จะทำแผนในการหลบหนีให้มันแบบสำเร็จอะไรเงี้ยมันสามารถแบบคุมเกมได้มาเนี่ยแต่ว่าเฉิงจิ้งเองเขาก็มีความเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความแบบ
ความผู้นำที่ยังแบบว่ามีความยุติธรรมเพราะว่าเราใช้แรงงานเขาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาตายใครจะทำงานให้เราเขาก็ยังมีความเห็นอกเห็นใจในการที่จริงๆอาจจะต้องแบบให้อาหารเพิ่มให้สวัสดิการเพิ่มให้สวัสดิการเพิ่มอะไรอย่างนี้แต่ว่าไอ้ใช่อะมันเอาเหมือนมันได้เงินมาแล้วมันก็เหมือนเอาไปทำอย่างอื่นใช่มันเอาหน้าให้ตัวเองเอาเพ้อจริงๆอ่ะเขาอ่ะให้สวัสดิการมาดีแล้วแต่ไอเนี้ยหมกเม็ดใช่อาจจะเก็บเองส่วนหนึ่งก็ได้เนาะอะไรอย่างนี้ก็อ่ะเป็นไปตามนั้นสำหรับEP นี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนต้นเนาะแล้วก็ได้เห็นบะหูแบบว่าชาวบ้านแต่ละคนที่เป็นทาสที่นี่ก็คือแบบแต่ละคนก็เจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายบางคนก็เป็นมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วตัวเองก็ต้องเป็นแบบเป็นทาสต่อไปเนาะโดยเฉพาะไอ้น้องคนนั้นที่อยู่ในทีมเขาก็บอกว่าเขาอีหน่อยเขาก็ไม่อยากให้ลูกเขาว่าเป็นทาสเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็แบบว่าใหญ่จะออกจากที่นี่แต่ก็ไม่รู้ทำยังไงเนาะแล้วก็เราก็ได้รู้ว่าหูเขาอยู่ที่นี่มาตั้งครึ่งปีแล้วนี่ใช่ไหมผ่านหน้าหรือดูมาหลายเยอะมากมายเลยเนาะก็มาชอบซีนที่แบบว่าเป็นหน้าหนาวพอดีเนาะก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นเล็กๆอะไรตรงนั้นเป็นแบบว่าสร้างได้ในขณะที่เราก็แบบว่าจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวอ่อนแอแต่ก็แบบพยายามสร้างความสุขเล็กๆอะไรอย่างนี้ให้กับพวกเราเองได้ในขณะเฉินจิ้งก็ยังบอกเลยว่าเขากำลังแบบเหมือนปลอบประโลมตัวเองกันอยู่อะไรเงี้ยคงไม่เป็นไรหรอกอารมณ์แบบให้เขาได้ทำอะไรตั้งใจเขาแค่ลำทำไม่ถล่มหรอกจะไปอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะอะไรอย่างนี้อ่ะก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่อแล้วกันว่าในอีพีหน้าเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเรื่องชั้นกับซีรีส์เรื่องเทพยุทธสะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ในอีพีที่6นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอพอนทีวีในเอ็กซ์ด้วยนะครับครับ